อันนี้เราก็มาถึงห้องผอ.คนหนึ่งนะครับมีความหล่อเป็นพิเศษมีลูกมีเมียแล้วนะครับไหนครับมาให้กินกาแฟครับแล้วก็มีนี่ครับสตาร์บัคโอ้ยรสชาติไหนอร่อยเนาะเอาเอสเปรสโซ่ก็ได้ลองก่อนเขาใจดีมากนะเดี๋ยวเขาจะให้ผมไปที่บ้านเขาให้ผมไปกล่องหนึ่งแล้วให้ผมไปซื้อเครื่องใหม่ไปซื้อเครื่องใหม่ใช่เครื่องใหม่เครื่องนี้เท่าไหร่เนาะเครื่องนี้2,100ครับเดี๋ยวผมไปซื้อเครื่องดีกว่าแล้วก็มาตั้งที่ทำงานให้น้องๆได้กินเลยเป็นพอที่ใจดีที่สุดในโลกก็ยังก็จะซื้อแต่ว่ายังไม่มีที่วางดูวิธีการชงนะครับผมจะซื้อแต่ผมไม่มีตังค์อันนี้ผมโฆษณาให้แล้วนะทั้งสตาร์บัคทั้งเครื่องชงอะไรเนี่ยถ้าผมลง YouTube คุณก็เอาตังค์ให้ผมบ้างก็ได้ผมหน้าด้านจริงๆ ไม่มีใครโฆษณาให้ขนาดนี้ไงนะผมโฆษณาให้ก็เป็นของสตาร์บัคเอางั้นเลยเพราะว่าตอนนี้มีคนติดตาม28คนแล้วนะครับ YouTube ทำมา5ปีติดตาม28คนกดไลค์สูงสุด 1,300 คนโอ้โหเพียงพอแล้วยูทูบเบอร์ใช่เป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้เปิดไงก็ต้องเลือกพอเลือกอาชีพราชการมันก็เป็นยูทูบเบอร์ที่ทำไม่ได้โอ้ไปหาลุงคนไหมจะได้มีคนติดตามเยอะแต่ตอนที่จะทำไปหาเทพที่สามารถเป็นชายรักได้นะไปลงที่ไหนอย่าเลยเราพูดกันเหมือนไม่ได้นะทำไมหอมจังอ่ะขอดูว่าไอ้กลิ่นอะไรนะเมื่อกี้อันนี้ครับดูหน้าดูหน่อยนี่นะครับให้เขาเห็นหน้าด้วยเผื่อเราเขาจะรู้ว่าเราเขาจะไม่กินเพราะเห็นหน้าผมเนี่ยแหละนี่นะครับขอบคุณมากเรียบร้อยครับอันนี้ครับนะครับนี่ครับไม่อร่อยอย่างที่คิดครับอร่อยนะครับโอเคอร่อย